เป่าสงกรานต์ทำหน้าที่เกมบีจีดวลแบงคอกศิวกรเฝ้าประจวบสดขอนแก่นเป่าสงกรานต์บุญมีเกียรติผู้ตัดสินชื่อดังจับสลากได้ทำหน้าที่เกมใหญ่บีจีปทุมเปิดบ้านฟัดทรูแบงคอกด้านศิวกรยอดเป่าไทยจัดการแมตช์ประจวบดวลขอนแก่นฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24แมตช์เดย์ที่19หลังการจับสลากผู้ตัดสินแบบสุ่มเพื่อความโปร่งใสและเห็นพร้อมกันทั่วประเทศผ่านการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจไทยลีกและ FA Thailand เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกานครปฐมยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมผู้ตัดสินปวราศีจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสินภูลสวัสดิ์สำราญสุขโชติรวีทองดวงผู้ตัดสินที่4ซาปูดิงกาหลงผู้ตัดสิน VAR อนุสรหนูแก้วผู้ตัดสิน AVAR สุริยาลีอินวันเสาร์ที่วันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา18นาฬิกาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบโปลิสเทโร FC ที่ช้างอารีนาผู้ตัดสินมงคลชัยเพชรศรีผู้ช่วยผู้ตัดสินวัฒนาชนชนกุลชัยยาศรีพักผู้ตัดสินที่4วีรพลเม้าแพ้วผู้ตัดสิน VAR นาทีชูสุวรรณผู้ตัดสิน AVAR พัทรพงศ์กิจสถิตเวลา18นาฬิกา30นาทีทีประจวบ FC พบขอนแก่นยูไนเต็ดที่3อ่าวสเตเดียมผู้ตัดสินศิวกรภูอุดมผู้ช่วยผู้ตัดสินธีรพลสัญญาปลื้มยศพลทองโครมผู้ตัดสินที่4เอกชัยเพชรฉ่ำผู้ตัดสิน VAR อาคมเจริญสุขผู้ตัดสิน AVAR คมสันคำแผ่นเวลา19นาฬิกาการท่าเรือ FC พบตราด FC ที่แพทสเตเดียมผู้ตัดสินกฎชภูมิมีสีเดชาผู้ช่วยผู้ตัดสินราชันดาวังปาบินหลาปรีดาผู้ตัดสินที่4ชัยกฤตอินบุญส่งผู้ตัดสิน VAR ชัยฤกษ์งามสมผู้ตัดสิน AVAR กสมะลอยมาเวลา20นาฬิกาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบลำพูนวอริเออร์ที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมผู้ตัดสินวรินทร์สัสดีผู้ช่วยผู้ตัดสินวรพงษ์ประเสริฐศรีสุเมธเปียสิริผู้ตัดสินที่4ไพโรจน์บุญกำหนิดผู้ตัดสิน VAR วินัทโพพัฒน์ผู้ตัดสิน AVAR บรรพตคุณหงวันอาทิตย์ที่วันที่25กุมภาพันธ์2567เวลา17นาฬิกา30นาทีราชบุรี FC พบอุทัยธานี FC ที่รากอนโซล่าปาร์คผู้ตัดสินสรายุทธจักรเงินผู้ช่วยผู้ตัดสินวรัญญูชมโกศลตูแวยูโซกูจิผู้ตัดสินที่4ทัศธราวุฒิขันธวิชัยผู้ตัดสิน VAR วิวัฒน์จำปาอ่อนผู้ตัดสิน AVAR วิเชษฐ์เกตแก้วเวลา18นาฬิกาบีจีปทุมยูไนเต็ดพบครูแบงคอกยูไนเต็ดที่บีจีสเตเดียมผู้ตัดสินสงกรานต์บุญมีเกียรติผู้ช่วยผู้ตัดสินภูเบศเหล็กผาธเนศชูชื่นผู้ตัดสินที่4สัตว์ทุกรแสนจูผู้ตัดสิน VAR วิสเวศสังนครผู้ตัดสิน AVAR ราเชนศรีชัยเวลา19นาฬิกาชนบุรี FC พบสุโขทัย FC ที่ชนบุรี UTA สเตเดียมผู้ตัดสินพานุมาตรพันสโมผู้ช่วยผู้ตัดสินราวุธนาคริตอภิชิตโนพวนผู้ตัดสินที่4ไพศาลเบนเดมอลีผู้ตัดสิน VAR ต่อพงสมสิงห์ผู้ตัดสิน AVAR ชาวลิตภูลประสิทธิ์สุดชื่นมื่น
ปิดภาพฮุนเซนเข้าเยี่ยมทักษิณเผยเมนูอาหารไทยเลี้ยงต้อนรับสมเด็จฮุนเซนโพสต์ภาพเข้าเยี่ยมทักษิณสุดชื่นมื่นเปิดเมนูอาหารเลี้ยงต้อนรับเป็นกุ้งแม่น้ำเผาอิงอัพสตอรี่ของหวานเป็นขนมต้มลูกชุบฟากบิ๊กโจ๊กโผล่ตรวจความเรียบร้อยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมคณะได้เดินทางออกจากบ้านจันทร์สองล่าภายหลังเข้าเยี่ยมและรับประทานอาหารร่วมกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยใช้เวลาอยู่ในบ้านจันทร์สองล่าประมาณ2ชั่วโมงสำหรับเมนูอาหารกลางวันส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยและหนึ่งในนั้นคือกุ้งแม่น้ำเผาจากเกตสุพรรณบุรีเพราะสมเด็จฮุนเซนมีความชื่นชอบในอาหารไทยส่วนเมนูขนมหวานนางสาวแพทองธารได้โพสต์ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพขนมต้มและลูกชุบซึ่งคาดว่าจะเป็นของหวานที่ใช้เลี้ยงรับรองสมเด็จฮุนเซนนอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กภาพการเข้าเยี่ยมนายทักษิณมีนางสาวแพทองธารร่วมวงสนทนาด้วยทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนโพสต์ข้อความแปลได้ว่าฉันมาเยี่ยมบ้านแห่งการผูกพันณกรุงเทพมหานครท่านทักษิณแม้จะเจ็บป่วยได้เราเป็นพี่น้องกับการมีส่วนร่วมของอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เช่นกันเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของมิตรภาพของฉันชวนอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยี่ยมชมกัมพูชาตอนกลางวันมาแล้ว 14-15 มีนาคม 2024 2 อดีตนายกรัฐมนตรีพบกันไม่คุยเรื่องการเมืองนั่นเพิ่งทำให้ความทรงจำกลับมา 32ปีแห่งมิตรภาพเราสองคนตั้งแต่ปี 1962 ขอบคุณที่ชายและหลานสาวฉันได้รับสิ่งนี้ในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางกลับปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจมาตรวจสน.บางพลัดและได้เคลื่อนตัวมาสังเกตการความเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าด้วยส.ส.เพื่อไทยร้องเพลงกระเทยประท้วงลั่นสภาก่อนคว่ำร่างงบร.บ.คำนำหน้านามสภาถกกม.รับรองเพศคำนำหน้านามครูทันย้ำต้องคืนเจตจำนงการระบุเพศให้ LGBTQ อนุสรร้องเพลงกระเทยประท้วงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกลางสภาปารมีบอกเจ็บปวดทุกครั้งที่ถูกเรียกว่านายสุดท้ายร่างงบรอบอถูกคว่ำเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 25 นาทีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างงบรอบอการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ส.เสนอโดยนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอก่อนเข้าสู่วาระส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้ถอนร่างงบร.บ.ออกไปก่อนเพื่อรอร่างของภาคประชาชนที่มีแนวคิดคล้ายกันที่จะเสนอเข้ามาถึง2ฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างมากจึงมีความจำเป็นต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ และไม่ได้เป็น LGBTQ เพื่อให้กฎหมายเป็นของทุกกลุ่มแต่นายธัญวัฒน์ยืนยันไม่ถอนร่างออกเนื่องจากเห็นว่าสามารถสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมได้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศรออยู่เราควรต้องผลักดันและสภาก็เปิดกว้างอยู่แล้ว
และเรื่องนี้ผลักดันกันตั้งแต่ปี 2559 แล้วจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าวโดยนายธัญวัฒน์ชี้แจงเหตุผลว่าหากเราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างสังคมใหม่เราจำเป็นต้องคืนเจตจำนงเรื่องการระบุเพศให้กับพวกเขาเรื่องเพศเป็นเรื่องสำนึกภายในที่จะบอกตนเองได้ว่าตัวเองเป็นอะไรและอยากดำเนินชีวิตอย่างไรทั้งวิถีและการแสดงออกโดยหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือเซลฟ์ดีเทอร์มิเนชันหรือการกำหนดเพศด้วยตัวเองนี่คือจุดเริ่มที่เราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างและมีอีกหลายก้าวสำคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้สังคมได้โอบรับกับความหลากหลายเพราะเพศมีคำอธิบายมากกว่าเรื่องของร่างกายและกายภาพร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามอัตลักษณ์ทางเพศว่าคือการที่บุคคลหนึ่งรับรู้ต่อตนเองว่าคือใครและเป็นเพศอะไรซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำหนดหรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศด้วยทำให้เราจำเป็นต้องออกกฎหมายที่คำนึงถึงเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่แค่เพศสภาพทางเพศเท่านั้นจากนั้นส.ส.พรรคก้าวไกลต่างอภิปรายสนับสนุนขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติอภิปรายคัดค้านร่างงบร.บ.ฉบับนี้นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าเราจะใช้หลักอะไรซึ่งถือเป็นข้อกังวลเพราะอาจเป็นต้นเหตุการก่ออาชญากรรมเช่นการเปลี่ยนเพื่อไปหลอกลวนลามบุคคลอีกเพศเพื่อบอกว่าเป็นเพศเดียวกันดังนั้นหากจะทำกันจริงๆขอให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้เราสามารถผลักดันให้ผู้มีอำนาจใช้กลไกทางกฎหมายทำให้เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งกว่าการเปลี่ยนนายเป็นนางหรือเปลี่ยนนางเป็นนายนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านามเราต้องรับฟังให้รอบอย่าเหาะเกินลงกาไปไกลชนิดที่ว่าสุดลิ่มทิ่งประตูและจะสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่และการที่เราจะภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้คำนำหน้าว่าอะไรและการเปลี่ยนคำนำหน้าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะแฮปปี้ชนิดที่ว่าเปลี่ยนปุ๊บแฮปปี้ปั๊บคงไม่ใช่เช่นนั้นแต่ความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือ LGBTQ เราภาคภูมิใจได้ทั้งนี้นายอนุสรณ์ได้ร้องเพลงกระเทยประท้วงของปอยฝ้ายมาลัยพรกลางสภาว่าฉันภูมิใจภูมิใจที่เป็นกระเทยไผ่สิวาย่อยเย้ยกะส่างถอกเว้ยกะส่างถอกเว้ยปากคนพร้อมระบุว่าเป็นกระเทยก็ภาคภูมิใจได้แล้ววันนี้คำว่ากระเทยคำที่บ่งบอกถึงเพศสภาพที่3 4 5ไม่ใช่สิ่งที่จะไปบูลลี่กันไม่ใช่คำที่ฟังแล้วถูกประนามหยามหมิ่นสังคมเราเป็นประเทศที่เปิดรับและเปิดกว้างกับคำหลากหลายทางเพศดังนั้นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือเราจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBTQ เราควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นตนเชื่อมั่นว่าเราจะใช้คำนำหน้าว่าอย่างไรเราก็ภาคภูมิใจได้ก่อนที่เราจะเรียกร้องให้คนอื่นเคารพเราเราควรเคารพผู้อื่นก่อนที่เราจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับตนเองเราหันไปมองรอบด้านก่อนว่าสิทธิที่เราเรียกร้องนั้นได้ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่และต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาอย่างที่ดาเอนโดรฟินร้องเพลงไว้ว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหากเปลี่ยนคำนำหน้านามจะไม่ได้หยุดแค่ที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่จะกลายเป็นไม่รู้จักชายไม่รู้จักหญิงไม่รู้จัก LGBTQขณะที่นายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสนับสนุนร่างดังกล่าวว่าตนขอพูดจากก้นบึ้งของหัวใจจากผู้หญิงข้ามเพศอายุ51ปีตนเจ็บปวดกับคำนำหน้านามว่านายมาตลอดชีวิตนี่เป็นความฝันสูงสุดของตน
ิ่งหนึ่งกับการที่จะได้เปลี่ยนคำนำหน้าให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนในปัจจุบันใครที่ไม่ได้เป็นบุคคลข้ามเพศไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้ดังนั้นขอให้สภามาร่วมกันถกเถียงปรับแก้ในจุดที่มีปัญหาและขอวิงวอนจากหัวใจของหญิงข้ามเพศที่รอสิ่งนี้มานานตลอดชีวิตหลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วย152เสียงไม่เห็นด้วย256เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงถือว่าที่ประชุมไม่รับร่างงบ ร.บ.ฉบับนี้